สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่13ผมอาจจะพบกับท่านในหลายบทบาทด้วยกันด้วยวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อช่วงเช้ารัฐบาลได้แถลงนโยบายให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหมายความว่ารัฐบาลโดยครม.รองนายกรัฐมนตรีสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์นะครับในเรื่องของทั้งการสั่งการการลงนามเอกสารการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผมในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีความสบายใจที่ได้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและจารีตประเพณีคือการแถลงนโยบายรัฐบาลให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชนทราบหมายความว่าจากนี้พวกเราคณะรัฐมนตรีและประชาชนจะได้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปด้วยกันเพื่อความสุขของคนในชาติทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศได้ในทุกมิตินะครับสำหรับนโยบายรัฐบาลฉบับนี้ร่างขึ้นมาโดยใช้เงื่อนไขสำคัญก็คือการสานต่อการปฏิบัติงานของคสช.ซึ่งได้ดำเนินการมาในภาวะบ้านเมืองไม่ปกติมีความเดือดร้อนของประชาชนมากมายซึ่งมีทั้งได้แก้ไขแล้วและยังไม่ได้แก้ไขบางอย่างแก้ไขได้เป็นการเฉพาะหน้าชั่วคราวยังไม่เกิดความยั่งยืนคงต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งนะครับช่วงต่อไปนี้เป็นระยะที่2ของโรดแมปซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งอันจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปรัฐบาลในวันนี้นั้นอยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าต่างจากรัฐบาลในอดีตก็คือมีหน้าที่ถึง3ประการด้วยกันนอกจากการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังมีหน้าที่ในการปฏิรูปและการสร้างสภาวะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ควบคู่ไปด้วยเราดูดีนะครับว่าเป็นงานที่ยากมีทั้งวิกฤตและโอกาสแต่เราก็จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะถือเอาวิกฤตเหล่านั้นหรือปัญหาทุกอย่างเหล่านั้นให้เป็นโอกาสซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายของพวกเราทุกคนนะครับที่ต้องทำให้ได้ด้วยระยะเวลาที่จำกัดเราจะไม่เป็นรัฐบาลที่อยู่ไปวันๆนะครับเพื่อรอการปฏิรูปหรือรอการเลือกตั้งเราจะพยายามทำงานในลักษณะที่ทำก่อนทำจริงทำทันทีให้มีผลสัมฤทธิ์แล้วก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตคำว่าอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่ปีต่อไปหรือรัฐบาลต่อไปแต่ต้องเป็นการปูรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งของการเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ได้กล่าวไว้ช่วยกันเติมอิฐหินปูนทรายเหล็กจัดทำโครงสร้างให้เข้มแข็งไม่ล่มสลายลงอีกโดยเด็ดขาดพวกเราทุกคนคนไทยทุกคนต้องช่วยกันเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็มาช่วยกันก่อสร้างประเทศชาติกันใหม่ให้ถาวรแล้วก็ยังยืนตลอดไปทุกคนมีความสุขนะครับหากพวกเรารัฐบาลหรือคสช.ทำฝ่ายเดียวผมว่าไม่มีทางสำเร็จนะครับอย่างแน่นอนอยากให้คนไทยทุกคนคิดถึงเรื่องนี้ให้มากแม้กระทั่งผู้ที่เห็นต่างก็ต้องมาดูว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรต่อไปโดยไม่ขัดแย้งกันไม่ก่อความรุนแรงหรือจะเอาชนะกันต่อไปอีกด้วยข้อกฎหมายด้วยช่องว่างต่างๆที่มีอยู่ใครจะผิดจะถูกผมว่าให้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมนั้นเขาทำหน้าที่แล้วก็ต้องเข้มแข็งนะครับเป็นธรรมเจ้าที่ก็ไม่เลือกปฏิบัติเรามีเวลาน้อยนะครับคราวนี้ก็มีข่าวในเรื่องของการเริ่มมีการต่อต้านกันทั้งทางเปิดเผยบ้างลับบ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นตามลำดับมีการกล่าวให้ร้ายกันทางโซเชียลมีเดียนะครับกันมากพอสมควรผมอยากจะขอร้องนะครับช่วยกันลืมตาให้กว้างไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเราแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรต้องทำอย่างไรเพื่อร่วมกันทำให้ประเทศชาติไทยของเรานั้นเดินหน้าต่อไปให้ได้หากทุกคนจะรออย่างเดียวว่าเมื่อไรเราจะยกเลิกกฎอัยการศึกยกเลิกกฎหมายพิเศษเพื่อจะได้มีการเคลื่อนไหวต่อไปผมคิดว่าเราปฏิรูปไม่ได้แน่นอนนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมของคณะรัฐบาลที่จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเข้าใจดีถึงปัญหาในเรื่องนี้เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับถ้าท่านคิดว่าอยากให้เราดำเนินการต่อไปได้ด้วยดีท่านก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการต่อต้านหรือเป็นการแสดงความเห็นในลักษณะที่สร้างความขัดแย้งนะครับถ้าท่านติเพื่อก่อหรือว่าติดตามดูแลกำกับเสนอข้อเสนอแนะที่จำเป็นที่สำคัญผมรับได้ทุกเรื่องนะครับแต่อย่าทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือเอาปัญหาเก่าๆมาพูดกันใหม่อีกนะครับเรื่องเดิมๆก็ต้องแก้กันไปด้วยกฎหมายนะครับกระบวนการยุติธรรมไปเพราะนั้นถ้าเราเอาเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องเก่าทั้งหมดมาจับผิดจับถูกกันในวันนี้ยังมาพูดให้ร้ายซึ่งกันและกันโดยไม่ปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายก็ทำไปแล้วเนี่ยเราทำงานไม่ได้หรอกครับมาหรือทำได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพทุกคนก็จะออกมาต่อสู้กันอีกมีความขัดแย้งกันอีกแล้วประเทศชาติมันจะสงบสุขได้อย่างไร
สถานการณ์ในปัจจุบันตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นมาวันนี้ก็บ้านเมืองก็ดูมีความสุขดีนะครับเราจะกลับไปถึงเวลานั้นอีกหรือไงผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกรณีผมเองเนี่ยก็มีการถูกบิดเบือนในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีปลอมเอกสารหัวท้ายมีลายเซ็นผมเองข้อความภายในก็ท่านก็คิดเอาแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับวันนี้ธนาคารก็มาชี้แจงแล้วว่าผมไม่เคยมีบัญชีเงินฝากเหล่านั้นนะครับมีการปกให้ผมสั่งการให้ปกปิดเงินผมน้องชายผม 20,000 กว่าล้านผมคงไม่มีใครบ้าไปเป็นอย่างนั้นนะครับทำอย่างนั้นคงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีเงินขนาดนั้นจริงนะครับก็ดีนะฮะผมจะได้เอาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อแม่พี่น้องหรือสร้างอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นบอดศาสตร์ให้กับแผ่นดินนี้บ้างให้สมกับที่เราเกิดมาบนแผ่นดินนี้นะครับใครรวยก็ต้องทำแบบนั้นนะเพราะเอิญผมยังไม่ได้รวยขนาดนั้นนะธนาคารเองก็ทราบดีตอนนี้ทราบว่าธนาคารก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับช่วยกันดูด้วยนะครับว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันพูดจริงบ้างเท็จบ้างอะไรต่างผมคิดว่าบางคนผมเกรงว่าบางคนก็จะเชื่อนะถ้าผมไม่พูดเลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับในเรื่องของการทำงานนั้นเราเป็นทหารเราเป็นผู้ชาระดับสูงในกองทัพเนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้ทำยังไงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพนับถือนะครับไม่งั้นก็ปกครองผู้บังคับบัญชาที่ถืออาวุธเป็นจำนวนมากนี่ไม่ได้จนถึงวันนี้หรอกครับนะเพราะนั้นผมเคยบอกแล้วว่าเราจะต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองนะครับก็ย่อมเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับในกองทัพอีกเรื่องนะครับเรื่องการเขียนข้อความเท็จโจมตีคสช.โจมตีผมหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามวันก่อนนั้นเจ้าที่ตำรวจจับกุมมาได้ก็สอบถามว่าเอ๊ะทำไมถึงโพสต์ข้อความอย่างนั้นให้ร้ายคนสร้างความรุนแรงแล้วหยาบคายบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาตอบว่าสนุกดีสนุกดีทำแล้วสนุกผมก็สงสัยว่าทำไมประเทศเราจะมีคนเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากนะมีมากพอสมควรนะครับเขียนแล้วก็โพสอะไรข้อความอะไรออกมาแล้วรู้สึกว่าเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ผมเข้าใจว่าอาจจะป่วยทางจิตนะคนเหล่านี้เขียนให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันเขียนโดยไม่มีข้อเท็จจริงเขียนโดยที่เอาจับต้นชนปลายมาแล้วมาต่อกันทำนองนี้นะครับบ้านเมืองก็ไม่น่าจะดีนะเพราะนั้นก็อย่าไปช่วยกันโพสต่อไปเลยนะครับท่านอ่านดูท่านก็น่าจะรู้นะนะว่าเอ๊ะข้อความเหล่านี้มันเป็นไปได้หรือมันเชื่อได้หรือเปล่านะถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามมาก็ได้นะครับที่กสช.หรือที่รัฐบาลแม้กระทั่งที่ผมเองก็ส่งข้อความอะไรถามมาก็ได้นะครับพอจับได้พอถูกเจ้าที่ตำรวจเขาดำเนินการตามกฎหมายก็อ้างว่าถูกทำร้ายนะครับอย่างบางคนก็ไปเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศจะไปร้องเรียนที่โน่นที่นี่ก็ถ้าหากว่าท่านคิดว่าท่านถูกท่านไม่ได้ผิดอะไรท่านกลับมาที่ครับแล้วท่านจะให้ผมส่งไปให้เจ้าที่อะไรที่ท่านไว้วางใจไปดูแลท่านนะแล้วก็ต่อสู้กับในศาลด้วยกระบวนการยุติธรรมตัดสินมันน่าจะดีกว่านะครับถ้าท่านไม่ไว้ใจเราไม่ไว้ใจทหารก็นะผมให้โอกาสทุกท่านเลยนะอย่าไปพูดกันในทางลับในต่างประเทศหรือประชุมสร้างความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้นะครับผมเห็นว่ายังมีการเคลื่อนไหวทั้งนี้อยู่นะครับเพราะนั้นท่านต้องเข้าใจเห็นใจพวกเราด้วยในการที่จะปฏิรูปประเทศนะเพราะนั้นอย่าทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหายอย่าเอาอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่จริงไปเล่าให้ชาวต่างประเทศเขาฟังน่าอับอายเขานะครับวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลยนะครับอย่าให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยอย่าไปร่วมมือนะครับแล้วก็ร่วมกันต่อต้านเขาด้วยแล้วก็อันที่จริงแล้วก็อยากจะให้ไม่สนใจดีกว่านะครับอย่าไปสนใจคนเหล่านี้เลยนะถ้าเราสนใจเราโพสต์กันต่อมันก็เป็นเรื่องไปราวแล้วก็สื่อก็จำเป็นก็ต้องมาแพร่กันอีกพอแพร่ไปแพร่กันมาก็ทะเลาะกันไปอีกนะครับเพราะนั้นแทนที่ประเทศชาติจะสงบประชาชนจะมีความสุขเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้มันก็จะกลับไปอย่างเดิมอีกนะแล้วเราจะได้นำพาการปฏิรูปเนี่ยไปสู่การเลือกตั้งให้ได้โดยเร็วนะครับถ้าเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่ไม่ร่วมมือกันแล้วเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะครับสำหรับข้อมูลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงครามพฤติกรรมทั้งการยิง M79 การยิง M16 ขว้างระเบิดทั้งในปี53และ56 57นั้นสำนักงานตำรวจชาติได้มีการจับกุมได้หลายคนนะครับจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนมีความก้าวหน้ามากมายนะครับถ้าผมกล่าวว่ามีใครบ้างที่สนับสนุนทั้งอาวุธเงินทองทุกท่านอาจจะตกใจก็ได้นะครับวันนี้ผมยังไม่พูดนะฮะให้เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องกระบวนการยุติธรรมสอบสวนสืบสวนให้ชัดเจนให้ความชอบธรรมให้ความเป็นธรรมนะเราคงไม่ไปยัดข้อหาให้หรือไปสร้างพยานเท็จพยานเทียมอะไรนะครับเพราะนั้นหลายคนเกี่ยวข้องเนี่ยก็หนีไปต่างประเทศหมดแล้วครับนะที่มีรายชื่อมีอะไรอยู่เนี่ยเพราะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านก็กลับมานะครับเพราะมันจะมีการโยงใยไปถึงหลายๆส่วนด้วยกันทั้งบุคคลทั้งกลุ่มทั้งผู้ให้การสนับสนุนนะครับเตรียมตัวไว้นะครับถ้าใครคิดว่าไม่ผิดแล้วเมื่อมีพยานหลักฐานพร้อมนั้นท่านสู้คดี
ไม่ได้ท่านต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับมอบตัวนะครับเพื่อจะได้รับความกรุณาจากศาลบ้างนะครับในเรื่องของนโยบายรัฐบาลหลักการสำคัญก็คือเราได้ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจทั้งคนเข้าใจทั้งพื้นที่เข้าใจถึงปัญหานะครับมันถึงจะหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกการก็คือใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางนะครับโดยนำสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดความล้าสมัยไม่เป็นสากลหรือการทำให้ประชาชนมีความยากลำบากไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำมาเป็นเวลานานนั้นมาพิจารณาดำเนินการให้เกิดผลสำฤทธิ์นะครับโดยอะไรที่เร่งด่วนมากๆเราก็ทำทันทีอะไรที่ต้องใช้เวลาแก้ไขอะไรเกี่ยวข้องเยอะแยะก็ไปปานกลาง1ปียั่งยืนก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะต่อไปที่ต้องทำงานอย่างยั่งยืนทั้งหมดนั้นเราพยายามจะทำให้มีการต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องหลายคนก็เป็นห่วงว่าจะทำจบแล้วเรื่องเป็นร้อยเรื่องก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยแบ่งทุกกลุ่มปัญหามาเป็นระยะเร่งด่วนระยะปานกลางและยาวยั่งยืนเนี่ยนะครับเพราะนั้นแผนต่างๆนั้นที่เรานำมาใช้ด้วยในการจัดทำนโยบายครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยแผนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาอื่นๆของที่มีมาแล้วนะครับเราได้มีการ เรื่องของการทำนโยบายทั้งหมด11ด้านนะครับครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาต่างประเทศกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆอีกนะครับปัญหาที่ผ่านมานั้นผมเรียนว่านโยบายรัฐบาลมักจะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมนะครับคืออ่านดูแล้วก็เพลิดเพลินเข้าใจแล้วก็ถึงเวลาปฏิบัติมันนำไปปฏิบัติไม่ได้นำไปขับเคลื่อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ถูกนำมาใช้ทำให้เกิดความไม่เป็นประสิทธิภาพนะครับไม่มีผลสำฤทธิ์เท่าที่ควรก็มีอยู่บ้างนะครับสิ่งที่ผมดูว่าเป็นปัญหาหลักก็คือขาดความมีเอกภาพของหน่วยงานการประสานงานและการบูรณาการนะครับสองอันนี้เป็นคนละคำกันนะทำให้ไม่เกิดผลทำให้ระยะยาวไม่ต่อเนื่องแล้วก็เราไม่รู้อนาคตของเรานะของประชาชนของประเทศชาติไม่รู้อนาคตนะครับวันนี้เราได้พยายามกำหนดนโยบายและแบ่งมอบงานให้ทุกกระทรวงขับเคลื่อนชัดเจนอะไรที่เป็นงบฟังก์ชันงบบูรณาการงบลงทุนงบบุคลากรงบบริหารจัดการใครจะรับผิดชอบหลักรองหรือเสริมในงานกลุ่มเดียวกันซึ่งน่าจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่ามีมาตรฐานมีมาตรการตรวจสอบความโปร่งใสทั้งในระดับนโยบายระดับนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและผู้ปฏิบัตินะครับต้องสอดคล้องกันทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนทราบได้ว่าใน5ปีหรือ10ปีข้างหน้าของเรานั้นท้องถิ่นของเราบ้านเมืองของเรานั้นจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างจะพัฒนากันไปอย่างไรทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งลดการต่อต้านลดความเหลื่อมล้ำประชาชนทุกคนต้องรู้อนาคตของบ้านเมืองนะครับสนใจเอาใจใส่อย่ามองเฉพาะเรื่องครอบครัวตัวเองอย่างเดียวต้องมองว่าบ้านเมืองจะไปอย่างไรแล้วก็เราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับบางคนอาจจะต้องเสียสละบ้างบางคนอาจจะต้องได้นะครับคนได้ก็คือคนที่ยากจนก่อนนะครับคนที่เสียสละคือคนรวยอาจต้องเสียสละผลประโยชน์บ้างนะครับเพื่อให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปได้ลดความเหลื่อมล้ำนะครับการผ่านการจะเป็นไปตามนโยบายนี้เป็นหลักนะครับผมได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณในทุกไตรมาสทั้งนี้จะต้องมีผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้งานใดทำก่อนทำเลยต้องจัดลำดับความเร่งด่วนด้วยการวางแผนที่ดีประชาชนได้รับประโยชน์เร็วไม่ต้องรอใกล้สิ้นปีงบประมาณถึงจะมาเร่งการทำนะครับวันนี้รัฐบาลเราไม่ได้มาจากพรรคการเมืองนะครับไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องมีเสียงข้างมากไม่ต้องรักษาฐานเสียงไม่ต้องการคะแนนนิยมเพียงแต่ต้องการแก้ปัญหาและปฏิรูปอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ของง่ายนะครับเราไม่ใช่พรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ต้องไปทำโครงการประชานิยมของทำยังไงให้คนรักเรามากๆไม่ใช่เราจะแก้ปัญหาให้เขานะครับปัญหาเกิดมามากกว่า10ปีไม่ได้เกิดมาหลังการควบคุมอำนาจ22พฤษภาดังนั้นต้องร่วมกันคิดร่วมมือช่วยกันทำนะครับแม้กระทั่งใครขัดแย้งกันมาตลอดก็ต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยผมถือว่าท่านก็ไม่ได้รักคนไทยจริงๆอะนะถ้ารักคนไทยจริงต้องช่วยเราตอนนี้นะครับเรื่องอื่นท่านก็ไปต่อสู้กันทางกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันนะครับผมเห็นใจคนมีรายได้น้อยจริงๆนะครับก็มีลักษณะการถูกเอาเปรียบนะครับทำจนท่านก็เครียดอะนะรายได้ไม่พอเลี้ยงลูกเมียครอบครัวทนไม่ได้พอมีคนมายุแย่ปลุกปั่นท่านก็หยุดตัวเองไม่ได้นะก็คล้อยตามเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาท่านต้องตั้งสติใหม่นะครับหารือพูดคุยอดทนถ้าใครเข้ามาบอกอะไรก็เชื่อหรือไม่เชื่อท่านหา
ข้อมูลก่อนอย่าไปเชื่อใครคนหนึ่งพูดแล้วเสร็จแล้วมันก็วุ่นวายท่านก็รวมกลุ่มขึ้นมาท่านก็มาเดินขบวนท่านก็มาต่อต้านท่านต่างๆซึ่งผมว่ามันมีสาเหตุทั้งสิ้นแล้วตอบได้โดยเพราะช่วงนี้เราตอบท่านได้ทุกเรื่องนะครับแต่ขอให้ท่านพยายามอดทนฟังข้อเท็จจริงก่อนแต่ท่านจะให้เราช่วยอะไรก็ว่ามาอีกทีถ้าท่านไม่ฟังท่านจะเอาแต่ที่ท่านเรียกร้องมันก็ยากนะครับที่เราจะสามารถทำตามใจให้ท่านได้เพราะว่างบประมาณเราก็มีจำกัดนะครับอย่างที่เคยเรียนไปหลายครั้งแล้วเพราะนั้นผมไม่อยากให้พวกเราต้องบังคับใช้กฎหมายกับท่านตลอดเวลานะครับเราก็เข้าใจดีถึงสิทธิมนุษยชนเข้าใจถึงโลกสากลนะครับเห็นใจเราบ้างเถอะครับในฐานะที่เราจะต้องเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเพราะนั้นถ้ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการต่อต้านมีการที่มันไม่ถูกต้องนะครับผมใช้คำว่าไม่ถูกต้องดีกว่านะท่านคิดว่าท่านถูกแต่มันไม่ถูกในทำนองครองธรรมไม่ถูกในกฎหมายระเบียบของสังคมอย่าทำลายพวกเราเลยนะครับอย่าทำลายความตั้งใจของพวกเราเลยเราไม่ได้ต้องการอำนาจไม่ต้องการผลประโยชน์ท่านก็ทราบดีว่าการทำงานนั้นมีหลายระดับหลายหน่วยงานโอกาสที่คุณเร็วๆนะก็ยังมีอยู่ที่จะแอบซ่อนปิดบังนะก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบด้วยกฎหมายนะครับพร้อมกับการเดินหน้าประเทศไปด้วยอย่าให้ประเทศต้องหยุดเลยนะครับถ้าเราต่อสู้กันเพื่อใครคนใดคนหนึ่งประเทศหยุดไปด้วยทุกอย่างก็เดือดร้อนไปหมดประชาชนเดือดร้อนบ้านเมืองเสียหายเพราะนั้นถ้าเราไปดำเนินการเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่กี่คนเนี่ยมันจะทำให้ เกิดปัญหากับประเทศชาตินะครับอย่างที่เคยเกิดมาแล้วนะจะผิดจะถูกไปว่ากันมาอีกทีนะครับส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าไม่ชอบทำนะครับให้เวลาเขาทำงานฝ่ายกฎหมายเขาต้องทำงานเขาต้องรัดกุมมีหลักฐานอะไรต่างให้เรียบร้อยทั้งเอกสารทั้งพยานทั้งการตรวจสอบหลายคณะนะถ้าทำชัดเจนแล้วก็จะได้บิดพริ้วกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งตำหนิกันไปมาเลยให้เวลาให้กำลังใจกันนะครับท่านจะรู้เองว่าถ้าท่านต้องมาทำตรงนี้ท่านจะรู้ว่าไม่ง่ายหรอกนะครับที่จะทำให้ถูกอกถูกใจคนทุกคนไม่ได้ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายกฎหมายอะไรทำนองนี้นะไม่สามารถจะทำให้ถูกใจทุกคนได้หรอกครับโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายเนี่ยมันมีไว้สำหรับตัดสินคนถูกผิดนะเพราะนั้นให้เวลาเขาในการทำงานให้เกิดความยุติธรรมนะไม่ให้เกิดปัญหาอีกต่อไปในอนาคตนะครับถ้าใครผิดมันก็ต้องผิดอยู่ดีอ่ะถ้าพยานมันครบหลักฐานมันครบก็ต้องผิดหนีไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีความสุขนะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้หรอกนะครับร้อนรนแล้วเราทำไมจะต้องมาเจ็บร้อนแทนคนอื่นเขาด้วยนะถ้าเขาไม่ผิดก็ดีใจกับเขาถ้าเขาผิดก็ต้องถูกลงโทษนะให้กระบวนการยุติธรรมกฎหมายดำเนินการนะครับให้รอบคอบจะดีกว่านะครับจะเพิ่งเคลื่อนไหวกันเวลานี้เลยนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีคนที่กล้าทำผิดน้อยลงนะครับเขาคงไม่เสี่ยงอ่ะเพราะเราได้ประกาศนโยบายของรัฐบาลของคสช.ไปแล้วเราจะไม่ช่วยเหลือคนผิดนะเพราะนั้นหากประชาชนไม่กดดันมันก็จะไม่เกิดปัญหาในการทำงานนะครับอย่าเร่งรีบจนเกินไปเพราะนั้นประชาชนส่วนใหญ่มักจะเป็นเหยื่อนะส่วนใหญ่ก็จะถูกดำเนินคดีเนี่ยเห็นมีคดีมากมายนะบางทีก็ว่าเป็นคดีการเมืองแต่บางอย่างก็เป็นคดีอาญาเพราะนั้นคนจนเท่านั้นแหละที่จะไม่มีกำลังสติปัญญาพอที่จะไปต่อสู้กับกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นอย่าเป็นเครื่องมือคนอื่นเขาเลยนะครับก็เราจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับมันไม่มีคดีก็ดีกันอยู่แล้วหาเงินหาทองก็ยังไม่พอใช้อยู่แล้ววันนี้ก็ทุกคนก็หาเงินตัวเป็นเกลียวแล้วถ้าหากมีคดีขึ้นมาถูกจับกุมมาผิดกฎการศึกบ้างอะไรบ้างลูกเมียก็เดือดร้อนแล้วทำยังไงใครจะไปเลี้ยงดูเขาคิดถึงเขาบ้างนะอย่าคิดว่าทำอย่างนี้แล้วมันถูกต้องมันใช่แล้วมันไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะบางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่บางอย่างก็เป็นมีการปลุกระดมทำนองเนี้ยนะเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดมีสติให้กับครอบครัวที่เป็นที่รักของทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ประเทศเรานั้นข้าราชการพลตำรวจทหารนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นมากแล้วนะครับมีผลงานมากมายไม่งั้นเราคงขับเคลื่อนประเทศมาไม่ได้ถึง4เดือนนะครับทั้งข้าราชการพลตำรวจทหารนะครับขอไปทบทวนดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างใน4เดือนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานขององค์กรเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นได้ไหมที่ผ่านมาก็ทุกรัฐบาลก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นผมว่าถ้าเราช่วยกันมันได้หรอครับนะน่าชื่นใจนะครับในการตื่นตัวของประชาชนที่ผ่านมาในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเกิดความแตกแยกของคนในชาติทำให้ขาดความเชื่อมั่นของต่างประเทศรัฐบาลจึงถือเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับทั้งเร่งด่วนระยะสั้นระยะกลางยั่งยืนแต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการตรวจสอบต้องมีการใช้กฎหมายที่ถูกต้องนะครับให้ความเป็นธรรม
เสมอภาคนะครับอย่าใช้อารมณ์หรือความเกลียดชังมาเป็นตัวตัดสินไว้ก่อนนะถ้าท่านใช้อารมณ์ใช้ความเกลียดชังมาตัดสินไว้ก่อนเนี่ยกฎหมายมันเดินตามไม่ได้หรอกครับเกิดเดินตามมามันก็ต้องเข้าข้างนี้ใครผิดใครถูกก็เข้าอีกข้างนึงลำบากนะครับให้กฎหมายเขาว่าดีกว่านะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องก็เราก็นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสร็จแล้วก็จบก็คอยดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปก็ตรวจสอบเขาได้นะครับเพราะนั้นเราต้องทำเรื่องกฎหมายเนี่ยให้ทั่วถึงนะครับทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ทุกระบบเรื่องใดที่เกิดแล้วก็ต้องสอบสวนให้รอบคอบเรื่องใดที่ยังไม่เกิดก็ต้องป้องปรามป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่าไปตัดสินกันเองถ้าอย่างนั้นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมีกฎหมายหรอกกลับไปสู่อดีตหลายร้อยปีมาแล้วใช้อาวุธนะตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกันต่อสู้ฆ่าฟันกันมานะครับเพราะนั้นสถานการณ์เหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับในประเทศไทยของเราต่างชาติมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วทุกคืนถ้าคุณนาไปดูข่าวต่างชาตินะครับท่านจะเห็นว่าบ้านเมืองหลายๆประเทศเนี่ยซึ่งเคยเจริญสวยงามก้าวหน้าต้องพังทลายเพราะการต่อสู้ของประชาชนในชาติเราอย่าไปทำเลยนะครับเราไม่มีอะไรที่มันถึงขนาดนั้นนะเพราะนั้นจำคำผมไว้ดีนะครับอย่าตำหนิติเตียนกันมากนักเลยการกดดันมากๆนั้นมันทำให้คนทำงานไม่เป็นอิสระนะครับภายใต้ความกดดันเนี่ยผมเองก็ยังกดดันตัวเองเลยนะเพราะนั้นจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันผิดพลาดนะครับเราต้องพยายามตั้งสติแล้วก็อดทนแล้วก็อดกลั้นนะเพราะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างช่วยกันเนี่ยไม่ดีกว่าหรอครับนะในเรื่องของภาพรวมทางเศรษฐกิจปัญหารายได้ปากท้องของประชาชนนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงคสช.ด้วยนะครับได้มีการแก้ปัญหามากมายนะครับเป็นช่วงที่ผ่านมาตามลำดับนะครับวันพุธที่ผ่านมานั้นก็ได้เชิญหน่วยงานด้านเศรษฐกิจประกอบไปด้วยสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ผู้แทนกระทรวงอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนักวิชาการมาร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะครับซึ่งเป็นการหารือลงลึกในรายละเอียดของตัวเลขต่างๆทางด้านเศรษฐกิจก็ยังพบว่าภาพรวมของความเชื่อมั่นนักลงทุนและผู้บริโภคมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นยังคงมีความอ่อนไหวนะครับต่อปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นขีดความสามารถในการแข่งขันสถานการณ์การสู้รบของต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆเป็นต้นนะครับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้แข่งขันได้นั้นก็ได้แก่การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยการผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งการปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและนักลงทุนการปรับปรุงกฎหมายระเบียบวิธีการขั้นตอนให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนการบริหารจัดการการเกษตรที่ทันสมัยทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นนะครับอีกทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะช่วงต้นนี้อาจส่งผลดีต่อประชาชนผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่มยังมีประชาชนที่มีรายได้น้อยอีกจำนวนมากในท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นยังไม่ส่งผลต่อเขาเหล่านั้นมากนักผมจะมีความห่วงใยประชาชนกลุ่มดังกล่าวนะครับทุกคนต้องช่วยกันหามาตรการเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาส1ตั้งแต่เดือนตุลาคมนั่นนะครับเพื่อให้เม็ดเงินได้มีการกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยกรมบัญชีกลางได้ช่วยกันทำมาตรการการดูแลประชาชนในท้องถิ่นในภูมิภาคเหล่านั้นโดยให้พิจารณานำเงินงบประมาณที่ตกค้างต่างๆเช่นงบเหลื่อมปีงบอบต.งบไทยเข้มแข็งมาจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนทุกกลุ่มทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมทั่วถึงโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งร่วมกันทำมาโดยตลอดนั้นขอขอบคุณนะครับและชื่นชมทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารภาคเอกชนประชาชนนะครับเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกันจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้อำนวยความสะดวกบริการประชาชนมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ทั้งการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาช่วยเหลือลดขั้นตอนให้ความรู้เช่นยกตัวอย่างนะครับเกษตรกรอำเภอบางปลาม้ายังไม่รับเงินจากการขายข้าว70ล้านบาทก็ได้ประสานเชิญเอกชนผู้ประกอบการมาหารือแนวทางในการแก้ไขซึ่งผลการดำเนินการเกษตรกรได้รับเงินทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรณีประชาชนตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเดือดร้อนไฟฟ้าไม่เพียงพอยังไม่ได้ติดตั้งก็ได้เร่งประสานการไฟฟ้าอำเภอดอนเจดีผลการดำเนินการการไฟฟ้าจัดสรรงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าเรียบร้อยครับคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกันยายนนี้
กรณีปัญหาแย่งชิงน้ำทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลห้วยชัยอำเภออินบุรีการเปิดปิดประตูน้ำไม่เป็นเวลามีกลุ่มนายทุนครอบครองกุญแจผลการดำเนินการหน่วยงานราชการได้เข้าไกลเคลียร์ตัดสินนะครับจัดสรรแหล่งน้ำให้เท่าเทียมกันเป็นที่เรียบร้อยประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจกรณีการสร้างสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความล่าช้าผลการดำเนินการครั้งนี้ข้าราชการและประชาชนรวมทั้งฐานช่างได้เข้าไปแก้ไขแล้วนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้4เดือนที่ผ่านมานั้นกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ 8,880 ปัญหานะครับนี่คนละส่วนกับที่ปลัดสำนักนายกรวบรวมมานะครับได้แก้ไขในพื้นที่ไปแล้ว 7,420 ปัญหาแล้วก็ส่งต่อให้ศูนย์ดำรงธรรม 1,460 ปัญหานะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับไม่ต้องเดินทางเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือที่อื่นๆซึ่งไม่เป็นประโยชน์นะครับผมทราบว่าในบางอำเภอบางจังหวัดเอกชนนะครับได้ให้การสนับสนุนได้ให้ความรู้ครอบพื้นที่ในศูนย์การค้าจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเช่นโลตัสนะครับจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณนะครับหากเป็นไปได้พื้นที่หรืออาคารของศูนย์ดำรงธรรมศูนย์อะไรต่างๆที่อำนวยความสะดวกเหล่านี้ควรตั้งอยู่ในที่ที่มีความสะดวกสบายต่อประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ล่าสุดได้ให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปประเทศมาเลเซียได้หารือกับเลขาสปช.มาเลเซียนะครับเพื่อยืนยันเป็นทางการว่าไทยก็จะเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปโดยให้มาเลเซียนั้นเป็นผู้อำนวยความสะดวกเช่นเดิมรัฐบาลกับคสช.ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแต่คงต้องด้วยความระมัดระวังนะครับสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้นะครับด้วยความห่วงใยผมได้สั่งการให้แม่ทัพภาคต่างๆประสานงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนนะครับและเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆช่วยกันลงพื้นที่ดูแลประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นระยะนะครับอย่างไรก็ตามในที่เดือนกันยายนนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำก็กำลังที่จะเสนอแผนงานโครงการนะครับงบประมาณในการที่จะดำเนินการในระยะที่1ให้ได้โดยเร็วนะครับทั้งการแก้ปัญหาการระบายน้ำการกระจายน้ำการเก็บกักน้ำนะครับเพื่อไม่เกิดน้ำท่วมและน้ำแรงอย่างยั่งยืนตอนนี้กำลังจัดทำแผนอยู่นะครับคิดว่าที่เดือนนี้น่าจะเสร็จเพื่อจะนำเข้าครม.ได้นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้ลดความเดือดร้อนประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะครับเรื่องการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติยอดรวม 7,362 คนนะครับโดยประมาณขนาดนี้นะครับกรุงเทพมหานครเสนอชื่อมากที่สุด133คนนะครับสำหรับการไปรูปด้านต่างๆนั้นมีสมัครด้านการศึกษามากที่สุดถึง777คนน้อยที่สุดก็คือด้านสื่อสารมวลชนนะครับ194คนหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการคัดสรรนะครับขอให้รอนะฟังการคัดสรรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เหลือก็ช่วยกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นพวกในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมผมคิดว่าทุกคนนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาสมัครทั้งหมดทั้ง 7-8,000 คนเนี่ยนะยังไงก็ตามเราจะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดนะครับด้วยความรอบคอบให้ได้ผู้ที่มีความชำนาญมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านแล้วก็ผู้ที่อื่นๆที่รับผลกระทบด้วยนะครับที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในแต่ละกลุ่มแล้วก็ทุกภาคนะพยายามจะให้ครบนะครับให้การเป็นรูปเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วเกิดประโยชน์ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงนะครับสุดท้ายนั้นพวกเราทุกคนก็คงต้องกล่าวคำว่าคิดถึงนะครับแล้วก็ห่วงใยประชาชนทุกคนเหมือนเดิมเพราะปัญหาทุกอย่างยังแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดบางอย่างแค่ทุเลาบางอย่างอยู่ในขั้นตอนผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปบรรดารัฐมนตรีทุกคนนะครับคณะรัฐมนตรีก็จะเริ่มทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็จะนำแผนงานโครงการต่างๆที่เริ่มต้นไปแล้วอะไรที่ดีของคสช.ก็จะทำต่อเนื่องนะครับอะไรที่จะต้องปรับปรุงก็มาปรับปรุงหารือกันในครม.นะครับแล้วก็หาทางจัดสรรปรับเปลี่ยนงบประมาณต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับเป็นการคิดร่วมกันของรัฐมนตรีนะครับของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดนั้นผมเรียนเลยว่าเอามาจากพี่น้องทั้งสิ้นนะครับเอามาจากปัญหาเอาจากสิ่งที่มันทำให้ประชาชนนั้นยังมีความเดือดร้อนยังไม่มีความสุขนะครับยังมีช่องว่างของคุณภาพชีวิตอยู่มากมายนะครับเราจะพยายามค่อยๆทำให้ได้นะครับอย่าคิดว่าเรามาแล้วไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างที่ผ่านมาในห่วง4เดือนนั้นบริหารการปกติมาตลอดนะครับโดยคสช.นี่แหละครับก็โดยทำงานโดยข้าราชการพลเรือนทหารฟังความคิดเห็นจากประชาชนบางอย่างก็เป็นคำแนะนำมาจากที่ปรึกษามาจากภายในภายนอกนะครับฟังทุกอันมันถึงทำงานมาได้วันนี้เราก็จะส่งที่เราทำวันนั้นน่ะส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปนะครับ
ขอให้ทุกคนได้ร่วมกับพวกเราในการคาดหวังที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับอย่างยั่งยืนขอบพระคุณนะครับขอเวลาให้พวกเราหน่อยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ